สวัสดีค่ะผู้ชมคลิปต่อมานะคะอันนี้เราเดินมาถึงพระองค์ปราสาทเขาปลายบัตรแล้วนะคะอันนี้เขาปลายบัตร2หมวกของจันนะคะเดี๋ยวขอเอาหมวกก่อนโอ้มันเป็นนี่ค่ะเห็นไหมสวยมากเลยนี่ถือว่าเป็นแห่งเดียวที่อาจารย์มองเห็นว่ายังมีการสร้างกำแพงแก้วอยู่มีการสร้างระหว่างเขตขององค์ปราสาทอยู่นะคะแต่เขาปลายบัตร1เนี่ยเรายังไม่เห็นเลยคือเป็นปราสาทตั้งโดดๆอยู่อย่างนั้นสวยงามนะคะอันนี้เราเห็นเป็นชิ้นส่วนเห็นเป็นชิ้นส่วนเนี่ยอันนี้ก็เขตถึงนู้นถึงนี่แต่ว่าบนภูเขาเนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดเป็นส่วนที่สูงที่สุดแล้วก็บนภูเขาเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบมากนะคะเหมาะแก่การถือศีลบำเพ็ญพรตแล้วมีการขุดค้นนะฮะมีการขุดค้นอย่างมากมายเหลือเกินว่าสถานที่แห่งนี้นะคะมีเทวรูปนะฮะเทวรูปในจำนวนมากเหลือเกินที่ขุดได้แล้วก็มีนักโบราณขุดของเก่าเนี่ยก็มาล่าสมบัติกันในสมัยนั้นแล้วก็บอกว่าได้กันเป็นรถนะ 2-3 คันรถนะแปลว่าปราสาท3หลังเป็นที่เก็บสมบัตินะมีเทวรูปอันล้ำค่าที่สร้างด้วยโลหะสร้างด้วยทองคำสร้างด้วยโลหะมีค่าในสมัยนั้นแล้วก็เป็นช่างเขาเรียกว่าช่างพระราชสำนักช่างครูเลยนะคะที่มาถูกเก็บไว้ในสถานที่ตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างมันตะพิธีกรรมมีการสวดมนต์มีการกระทําพิธีกรรมนะที่นี่มากมายนะเข้ามาเนี่ยเห็นไหมแปลว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยคงเป็นสถานที่ที่มีความเจริญแล้วก็รุ่งเรืองแล้วก็ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็เป็นชุมชนโบราณจริงๆนะคะแล้วก็อาศัยกันอยู่โดยมากในพื้นแถบนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูในตัวองค์ปราสาทกันนะคะจริงปราสาทนี้น่าจะมีการตั้งอยู่3หลังที่นี่ที่มันไม่มีชิ้นดีแบบนี้เพราะว่าถูกการขุดค้นถูกการระเบิดเพื่อที่จะเอาของเอาอะไรเนาะเอาเทวรูปเอาของสำคัญต่างๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมล้านคนบอกว่าอาจารย์ช่วยพูดถึงคติปราสาทแล้ววัตถุประสงค์การสร้างปราสาทหน่อยค่ะอาจารย์อ๋อเราจะให้พระอาจารย์ต้นพระอาจารย์ต้นคะเรียนเชิญเรียนเชิญค่ะประมาณนั้นมาพอดีมีผู้ฟังนะคะที่เป็นพรรคการเมืองอยากฟังว่าอาจารย์เล่าถึงประวัติของปราสาทหน่อยว่าเขาทำมาเพื่ออะไรเป็นยังไงอะไรอันนี้คือตัวของปราสาทนะคะปราสาทอาจารย์แนะนำตัวเองก่อนก็ได้ค่ะโอ้โหสวยโดยพระอาจารย์ท่านจบปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์แล้วก็ปริญญาเอกทางพุทธศาสตร์นะคะพุทธศาสนาค่ะก็ตามความรู้ที่ได้ศึกษาค่ะนี่เห็นไหมคะสวยงามมากเนี่ยเห็นไหมคะทำนี่สวยขออนุญาตอาจารย์ม้วนใหม่ตอนที่อาจารย์พูดสวรรค์สัญญามันหายอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้เป็นพื้นด้านหลังนะคะเป็นกำแพงแก้วแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นที่อยู่ของเหล่าพระมนาจารย์นะคะปราชญ์ต่างๆนะคะผู้รู้ฤาษีผู้บำเพ็ญตนนะคะก็จะมีบ้านมีอะไรให้อยู่ตอนนั้นที่ตรงนี้ก็คือมีเรื่องลับหรือเรื่องบอกเล่าอยู่ว่ามีแสงนะคะมีแสงที่พุ่งนะคะพุ่งขึ้นจากนี้ไปลงที่พนมรุ้งนะคะจากนี้ไปลงที่พนมรุ้งนะฮะก็จะเห็นทุก15ค่ำหรือวันเพ็ญ15ค่ำนะวันเพ็ญ15ค่ำเห็นไหมคะนี่หลวงพี่มาเคยมาที่นี่ไหมยังอันนั้นเขาปฏิบัติ1ที่เราไปนี่เขาปฏิบัติ2ค่ะเขาปฏิบัติ2อันนี้บนภูเขานะคะเห็นบรรยากาศบนภูเขาไหมเงียบสงบนะคะท่านผู้ชมเงียบสงบมาก